สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหลกครับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนาดุจจักรเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงตัวฟ้าเสียเนี่ยมีการเดินทางมาจากทางเรือแหละจนกระทั่งสุดท้ายตอนนี้มาถึงของอ่าวต้านโจแล้วหลังจากที่มาถึงก็เรียกว่ามีขุนนางคนหนึ่งมาต้อนรับตัวฟ้าเสียนะครับก็คือขุนนางเตี้ยลี่ซึ่งขุนนางเตี้ยลี่เนี่ยเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยครับตัวฟ้าเสียนก็สงสัยว่าทำไมเจ้าเมืองเนี่ยตัวของขุนนางจือโจเนี่ยไม่มาต้อนรับฟ้าเสียนด้วยตัวเองตัวของขุนนางเตี้ยลี่ก็มีการแก้ตัวกับหัวหน้าตัวเองเนี่ยว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้ตัวฟ้าเสียนมาถึงโดยที่เรียกว่าอาจจะมาเร็วกว่ากำหนดทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมต้อนรับอย่างเต็มที่ซึ่งฟ้าเสียงก็ไม่ได้มีการกล่าวโทษอะไรครับว่ามีการกล่าวย้ำอีกว่าการที่เขามาในครั้งนี้เป็นการเรียกว่ามาโดยเรื่องส่วนตัวนะมากลับบ้านนี่แหละไม่ได้มาเรื่องของราชการเขาก็ไม่ได้ถือโทษอะไรสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับคุณนางเตี้ยลี่ก็มีการส่งลูกน้องเนี่ยไปตามตัวของคุณนางจือโจนะว่าตอนนี้ตัวฟ้าเสียงเนี่ยมาถึงอ่าวต้านโจแล้วก็มีการกล่าวว่าฟ้าเสียงมาในครั้งนี้ตัวเขาเองเนี่ยมาเรื่องส่วนตัวจำขุนนางเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นเรียกว่าต้องมาเดือดร้อนในการมาต้อนรับเขานั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับขุนนางเตี้ยลี่นะว่าตัวย่าเขาเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมขุนนางเตี้ยลี่บอกว่าย่าเขาเนี่ยสบายดีทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่อยู่ที่เนี่ยมีบรรดาใต้เท้าต่างๆหรือว่าขุนด้านต่างๆเนี่ยมาเยี่ยมคารวะบ่อยๆก็เห็นว่าสุขภาพก็แข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับตัวย่าฟ้าเสียนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้คือตัวของลิมันเอ๋อนะแล้วก็ตัวของชายสามเนี่ยอยู่ที่อ่าวต้านโจแล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มารับตัวฟ้าเสียนะเพราะว่ารู้แล้วว่ายังไงแล้วฟ้าเสียนเนี่ยน่าจะกลับมาหาย่าเขาแล้วก็ต้องกล่าวว่าในขณะนี้อ่าวต้านโจเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองท่าสำคัญนะครับแต่ว่าปรากฏบรรดาองค์ชายคือองค์ชายสามเนี่ยแล้วก็ตัวของลิมันเอ๋อนะหญิงสูงสักเนี่ยอยู่ที่เมืองแห่งนี้ทำให้ตอนนี้เมืองแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาขึ้นมาในทีเดียวเลยก็ว่าได้ก็ต้องกล่าวครับที่เมืองต้านโจเนี่ยมีสิ่งหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก็คือตัวเขาต้าตงซานเนี่ยที่ดูแล้วว่ามีเรียกว่ามีความสำคัญและมีความพิเศษเนี่ยอยู่แค่นั้นเองส่วนตัวเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่อะไรเป็นเมืองเล็กๆที่ตัวของฟ้านเสียเนี่ยมาเติบโตอยู่ที่นี่แค่นั้นเองเพราะว่าย่าของฟ้านเสียก็คือแม่ของฟ้านเจี้ยนเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงดูฟ้านเสียอยู่ที่อ่าวต้านโจเนี่ยก็คือเก็บตัวซุ่มเลี้ยงฟ้านเสียเนี่ยก็คือที่นี่แกเองแล้วกิจกรรมที่ฟ้านเสียนได้ชอบทำบ่อยๆนะครับหรือว่าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็คือการฝึกปีนเขาอยู่ที่อ่าวต้านโจนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวฟ้านเสียนะครับก็มีการกล่าวตัวของชางชินเนี่ยว่าตัวเขาเนี่ยอยากที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองนะครับตัวของชางชินเนี่ยไม่ต้องติดตามเข้ามาแต่ตัวของชิงด้วยความห่วงใยความปลอดภัยของตัวฟ้านเสียนเนี่ยก็ไม่ยอมครับแต่ตัวฟ้านเสียนก็มีการกล่าวว่ายังไงแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยตัวของชางชินเนี่ยติดตามตัวของฟ้าเสียนมาได้ไม่นานอาจจะไม่รู้นิสัยใจของฟ้าเสียนก็มีการกล่าวย้ำว่าตัวของหงยางชิงเนี่ยเป็นคนของสำนักตรวจสอบยังไงแล้วเนี่ยต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวฟ้าเสียนแล้วก็มีการกล่าวว่าตัวของฮ่องเต้ชิงเนี่ยมีการประทานพยาพิทักษ์มาให้ตัวเขาเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วคือไม่ต้องห่วงของความปลอดภัยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวของชิงก็ต้องยอมทำตามตัวฟ้าเสียนนะครับให้ตัวฟ้าเสียนเนี่ยเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็มีการคุยกับตัวของคุณนางเตี้ยลี่เนี่ยว่ายังไงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยขอเรือน้อยสักลำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดคือกลับไปหาญาติเขาเองไม่อยากที่จะรบกวนบรรดาประชาชนต่างๆนี่แหละก็ต้องกล่าวว่าเรือน้อยที่ตัวของฟ้าเสียยืมเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยเป็นเรือพายเล็กๆเนี่ยครับไม่ได้เป็นเรือลำใหญ่อะไรคือฟ้าเสียเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเติบโตที่อ่าวต้านโจเนี่ยมา16ปีตัวเขาเองเนี่ยรู้ถึงเส้นทางหรือว่าหนทางในการเดินทางดีว่ามีทางลัดทางไหนหรือว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งตัวพระเสียเองคิดว่าพายเรือกลับไปเนี่ยเพื่ออาจจะรำลึกบรรยากาศเก่าๆนั่นเองที่เขาเคยอยู่ที่อ่าวต้านโจมาก็ให้คาดเดาครับว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวฟ้านเสียเนี่ยนอกจากฝึกปีนผาเนี่ยเขาต้องจะฝึกพายเรือด้วยนั่นเองนะครับก็คือพายเรือบริเวณอ่าวต้านโจนี่แหละแล้วก็รู้ว่าตรงจุดไหนเป็นจุดไหนแล้วก็ต้องผ่านตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดกับตัวของใต้เท้าเตี้ยลี่เนี่ยแหละตัวใต้เท้าเนี่ยก็สงสัยได้ว่าทำไมฟ้านเสียนเนี่ยถึงต้องยืมเรือไปคนเดียวด้วยซึ่งตัวของใต้เท้าเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ในฐานะขุนนางเนี่ยเขาก็เป็นห่วงในตัวของฟ้านเสียนนั่นแหละที่กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วทำไมเนี่ยถึงต้องพายเรือกลับไปแค่คนเดียวซึ่งฟ้านเสียนก็มีการบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วสามารถพายเรือไปได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปคือเขาโตอยู่ที่เนี่ยมา16ปียังไงเนี่ยไม่ว่าจะพายเรือหรือว่าทางลัดเลาะตรงไหนเนี่ยเกาะแก่งตรงไหนเนี่ยเขาก็รู้ดีว่า
จุดไหนไปจุดไหนหรือว่าตรงไหนไปตรงไหนนั่นเองนะครับก็บอกใต้เท้าไปแหละว่าไม่ต้องเป็นห่วงส่วนผู้คนเนี่ยที่มาต้อนรับเขาเนี่ยตัวฟ้านเสียเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะว่าเออมีคนมาต้อนรับหรือว่ามาคอยดูเขาเนี่ยก็ต้องกล่าวนะครับสาเหตุที่มีผู้คนเนี่ยมาต้อนรับฟ้านเสียเพราะว่าเนื่องจากฟ้านเสียเนี่ยจากเมืองเนี่ยไปประมาณสัก2ปีได้แล้วทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าอยากจะเห็นหน้าฟ้านเสียว่ากลับมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าฟ้านเสียเนี่ยตอนไปเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแค่หนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งพอกลับแล้วเนี่ยก็เป็นขุนนางเรียกว่าได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยก็ทันทีที่จะกระฉ่อนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แฟรนชิ่งเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วชาวเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออฟ้านเสียเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่เมืองด้วยก็เลยคิดว่าอยากจะเจออีกสักครั้งนึงแต่ฟ้านเสียบอกว่าไม่ต้องตัวเขาจะพายเรือกลับไปเองแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้บรรดาประชาชนแล้วก็บรรดาขุนนางนะรวมถึงของขุนนางประจำเมืองแห่งอ่าวต้าโจคุณตัวขุนนางจือโจเนี่ยก็มาพร้อมรับตัวฟ้านเสียแล้วแต่ว่าหลังจากที่เข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่เจอฟ้านเสียพบแต่ตัวหงฉางชิงนะหงฉางชิงก็มีการกล่าวว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตัวของฟ้านเสียเนี่ยมีการเดินทางกลับไปหาไปเยี่ยมญาติเขาได้แหละแล้วก็ให้บรรดาประชาชนแล้วก็บรรดาขุนนางต่างเนี่ยสลายตัวไปในวันหน้าเนี่ยเขาจะไปพบปะบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ฉากก็ตัดมาที่บนผาอ่าวต้านโจแหละจะเป็นบนผาที่ในซีรีส์นะครับในตอนแรกที่เราเห็นว่าตัวฟ้านเสียมีการฝึกปลือกับท่านอาเนี่ยในการปีนเขาปีนผาที่ว่าได้แหละเรียกว่าตัวฟ้านเสียมีการฝึกปีนผาที่ว่าประมาณสัก10ปีเขาห่างหายจากการปีนผาอันนี้แค่2ปีครึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่ว่าเขาเตรียมร่างกายพร้อมเนี่ยก็มีการปีนหน้าผาตัวนี้แหละซึ่งหน้าผาตัวนี้แตกต่างกับหน้าผาภูเขาต้าตงซาที่เขาเห็นในตอนเดินทางเรือว่าภูเขาต้าตงซาที่เขาเห็นเนี่ยตัวภูเขาเนี่ยเป็นลักษณะพื้นเรียบแต่ว่าภูเขาอาต้าโจเนี่ยจะมีบรรดาร่องรอยนะของภูเขาจะไม่ลื่นเรียบเหมือนกับภูเขาต้าตงซาทำให้ตัวฟ้าเสียเนี่ยสามารถที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้ทีนี้ก็ต้องกล่าวว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยผาที่ฟ้าเสียนปีเนี่ยก็เป็นผาที่อาเขาเนี่ยโดดลงไปนั่นเองแล้วที่ฟ้าเสียนตอนเป็นเด็กก็บอกว่าอาเขาได้ใช่คนหรือเปล่าสาเหตุที่เขาต้องมาปีนผาเนี่ยเขาต้องการเรียกว่าระลึกถึงความหลังในตอนที่เขาฝึกปีนผานั่นเองซึ่งระยะเวลาห่างหายเนี่ยก็แค่2ปีกว่านั่นเองและอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เขาปีนผาเนี่ยเขาบอกว่าเออจะได้เห็นอาครับเพราะว่าอาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายตัวไปนานแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนครับสำหรับตัวฟ้าเสียที่ปีนมาถึงบนยอดภูเขาอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้พบใครนะครับก็เพราะว่าคิดถึงตัวท่านอาเนี่ยแหละแล้วก็ตอนก็ตัดจบไปครับผมก็ต้องมาติดตามมาต่อนะว่าฟ้านเสียเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสได้เจออาเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะได้พบปะใครบ้างนะครับเราก็ต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามี Facebook Fanpage วิจารณ์แหลกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับแล้วก็เรามีช่องครับช่องเราหนังแรกครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ